สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับใครนะครับโดยที่วันนี้ก็จะมาในคอนเทนต์ที่ไม่เหมือนเดิมก็ตรงที่ว่าวันนี้เนี่ยจะมาอ่านนิยายเสียงให้ฟังซึ่งนิยายเรื่องนี้นะคะเป็นนิยายที่ตัวใครเองเนี่ยได้เขียนขึ้นเองตอนนั้นก็เขียนส่งประกวดเนาะเมื่อหลายปีก่อนมากเลยในโครงการเกี่ยวกับประชาธิปไตยส่งไปที่สภาถ้าจำไม่ผิดก็เกี่ยวกับพันแก้วอะไรนี่แหละที่ส่งไปแล้วในตอนนั้นก็ไม่ได้รางวัลแต่ก็ได้จดหมายจากทางรัฐสภามาแล้วพอหลายปีผ่านไปก็คือปีนี้เนี่ยตัวใครเองก็ได้มีลูกในท้องแล้วครับแล้วก็พอคุณหมอเนี่ยทราบว่าลูกอาจจะเป็นผู้หญิงนะคุณพ่อของเขาเนี่ยก็เลยตั้งใจจะตั้งชื่อไว้ว่ามีนาเพราะว่าลูกเนี่ยมีกำหนดคลอดเดือนมีนาแล้วที่บ้านคุณพ่อเขาก็มีที่มีนาก็เลยจะตั้งชื่อลูกว่ามีนาพอคุณพ่อบอกว่าจะตั้งชื่อลูกว่ามีนาปั๊บก็นึกขึ้นมาได้ว่าเมื่อครั้งนานมาแล้วเนี่ยตัวเองได้เคยแต่งนิยายขึ้นเรื่องหนึ่งแล้วในเรื่องนั้นเนี่ยตัวละครก็มีชื่อว่ามีนาเหมือนกันมันก็ทำให้ตัวคุณแม่เองเนี่ยเกิดความแบบประหลาดใจแล้วก็ค่อนข้างจะผูกพันกับชื่อนี้แล้วก็เรื่องนี้อ่ะวันนี้เราก็จะมาอ่านเรื่องนี้ให้ฟังกันก็ขอเชิญรับชมและรับฟังนะครับถ้าเขียนไม่สนุกหรือว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะชื่อเรื่องที่ส่งไปนะครับชื่อเรื่องว่ายุคประชาธิปไตยที่สาบสูญเริ่มกันเลยเนาะประชาธิปไตยเหรอผมไม่เชื่อหรอกนะว่าเราจะมีประชาธิปไตยกันจริงๆอำนาจในมือประชาชนไปเลือกตั้ง4ปีครั้งแต่ก็เห็นกันอยู่อะเลือกมาเราเป็นไงสุดท้ายก็มีประท้วงมีรัฐประหารแล้วอำนาจที่ว่าเรามีมันอยู่ที่ตรงไหนในเมื่อเราใช้มันแต่มันไม่มีความศักดิ์สิทธิ์เลยแล้วก็เหมือนกับกฎหมายมันมีความศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเขาว่าเราทุกคนเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติมากหรือไม่มีเลยตาช่างของความยุติธรรมก็จะให้น้ำหนักในการตัดสินตามกฎหมายเท่ากันแต่สิ่งที่เห็นคือคนรวยขับรถชนคนตายแล้วไม่ติดคุกแต่คนจนแค่ขายซีดีเก่าก็ติดคุกมันน่าตลกไหมล่ะผมว่าหลายๆคนก็คิดแบบเดียวกับผมนะเราเห็นภาพพวกนี้มาตั้งแต่เด็กจนชินชามันก็เหมือนเดิมอะกี่ปีมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยและดูเหมือนว่ามันจะแย่ลงด้วยซ้ำจนแบบหมดศรัทธาคงน้อยคนนักอะที่จะตื่นเช้ามาในวันที่ต้องไปเลือกตั้งแล้วมีความรู้สึกว่าดีใจจังเลยได้ไปเลือกตั้งแล้วในที่สุดก็จะได้ไปเลือกคนดีมาเป็นผู้แทนเราแล้วอยากรีบไปลงคะแนนเร็วจังถ้าเป็นแบบนั้นอะคุณเนี่ยเป็นคนที่ดีมากๆและสังคมเนี่ยต้องการคนแบบคุณมากๆเลยอะส่วนใหญ่เราก็ไปกันแบบไปให้มันสิ้นเรื่องเท่านั้นอ่ะเปื่อรถติดเปื่อคนเยอะอากาศก็ร้อนแทนที่มันหยุดจะได้นอนพักผ่อนอยู่บ้านก็ต้องตื่นแต่เช้าไปบางคนก็ต้องเดินทางไกลข้ามจังหวัดเพื่อกลับไปเลือกตั้งแล้วพบว่าไอ้ที่เลือกมาโดนรัฐประหารอีกแล้วแล้วจะให้ไปเลือกเพื่อผมย้อนอ่านข้อความที่ตัวเองเขียนในช่องสถานะใน Facebook อีกครั้งผมนึกขำเย้ยหยันสิ่งที่ตัวเองเขียนก่อนจะกดโพสต์ลงไปแน่นอนผมได้ตั้งความเป็นส่วนตัวของโพสต์ผมให้เห็นเพียงเฉพาะเพื่อนสนิทเพราะทุกวันนี้มันมีสงครามทางความคิดตลอดเวลาผมเลื่อนอ่านไปยังหน้าแรกของ Facebook ที่มีคนที่ผมกดเป็นเพื่อนกดติดตามหรือเพื่อนในเฟซผมแชร์มาเป็นตรรกะความคิดมากมายที่คงหาข้อสรุปได้ยากทุกวันนี้เทคโนโลยีดำเนินไปไกลมากอะไรทุกอย่างก็ล้วนมาไวไปไวรู้กันทั่วอย่างรวดเร็วเรียกได้ว่ามีการแชร์กันได้ทุกวันวันนี้คนนั้นเลิกกับคนนี้คนนี้เลิกกับคนนั้นคนก็ด่าผู้ชายอีกวันก็หันไปด่าผู้หญิงพอข้อมูลใหม่มาก็กลับไปด่าผู้ชายพอข้อมูลใหม่มาอีกก็พลิกกลับไปด่าผู้หญิงข้อมูลทั้งสองชุดเป็นความจริงเพียงแต่ใครจะได้ยินอย่างไหนมามันเป็นเรื่องที่ชวนปวดหัวมากถ้าจะหาใครผิดใครถูกทุกๆคนก็ย่อมจะหาแต่ข้อมูลที่สนับสนุนความคิดของตนเองมากกว่าและดูถูกความคิดเห็นอีกฝ่ายสำหรับผมมันน่าเบื่อ
ผมจะเพียงมองเฉยๆมองผ่านทุกสิ่งทุกอย่างใครจะทำไมกันมันก็ไม่ใช่เรื่องของผมมันน่าเบื่อหน่ายอย่างเรื่องการเมืองเนี้ยคนนึงก็ตะโกนด่าให้อีกคนเข้าใจความคิดของตนขณะที่ไม่เคารพความคิดเห็นคนอื่นเลยสักนิดผมก็ไม่รู้จะสนใจไปทำไมกับคนที่ไม่เข้าใจคำว่ายอมรับเสียงส่วนมากแต่ก็เคารพเสียงส่วนน้อยก็เฉยๆอ่ะไงก็ชีวิตตามหน้าที่ของเราเท่านั้นอ่ะใครจะอยากทำอะไรผมไม่สนใจที่ผมนึกโพสต์อย่างนั้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยได้มีประเด็นเด็ดที่คนกำลังแชร์ถามว่าเรายังต้องการประชาธิปไตยกันอยู่หรือไม่ถ้าไปเลือกตั้งแล้วก็ยังมีรัฐประหารแบบนี้อยู่เรื่องประชาธิปไตยนี่ก็เหมือนกันในเมื่อมันเป็นแบบนี้ก็ไม่เห็นจำเป็นต้องมีเลยใครจะอยากเป็นเชิญเลยเอาเลยแล้วแต่คุณเราก็คงต้องก้มหน้าก้มตาทำงานหาเลี้ยงปากท้องของตัวเองไปวันๆทำอะไรไม่ได้ก็ปล่อยในเมื่ออำนาจที่มีมันไม่มีอยู่จริงอะเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นเรียกความสนใจจากผมอะไรก็ได้งั้นเหรอผมมองดูการแจ้งเตือนแชทด้วยความแปลกใจเพราะปกติผมไม่ค่อยคุยกับใครแล้วใครล่ะเนี่ยทำไมไม่มีชื่อเขียนบอกรูปโปรไฟล์ก็เป็นสีดำสนิทใครน่ะเฟซมันลวนเหรอผมกดเข้าไปดูข้อมูลของเขาที่ไทม์ไลน์ที่หน้าวอของเขาก็ไม่มีโพสต์ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยถ้างั้นทำไมต้องกลัวข้อความอีกฝ่ายยังเด้งมายิ่งประสาทหลอนให้ยิ่งประหลาดใจราวกับเขาอ่านใจได้ใครน่ะผมพิมพ์ถามกลับด้วยใจหวั่นๆแปลกๆรู้สึกว่ามันไม่ปกติและเมื่อเขาตอบกลับมาผมก็มั่นใจว่ามันไม่ปกติอย่างที่ผมคิดเป็นใครมันก็ไม่สำคัญเท่ากับอนาคตหรอกผมงงไปหมดอะไรเนี่ยใครก็ไม่รู้พูดจาแปลกๆชวนขนลุกราวกับเขามองเห็นหน้ามึนๆของผมอยู่ตอนนี้ไปไม่ถูกเลยแล้วตอนนี้มันก็ดึกแล้วด้วยชวนนึกถึงพวกหนังสยองขวัญไม่ทันที่จะคิดอะไรออกบุคคลต้องสงสัยก็ส่งลิงก์บางอย่างมากดซะเธออยากเปลี่ยนชะตากรรมผมนิ่งได้เพียงคิดในใจใครจะไปกดใครก็ไม่รู้พูดจาประหลาดแล้วก็ส่งลิงก์มาให้ถ้าเกิดเป็นไวรัสหรือพวกแฮกเกอร์จะทำไงผมเลือกที่จะไม่สนใจจับเมาส์เลื่อนจะปิดแชทผมว่าตอนนี้ออกแชทไปก่อนน่าจะดีกว่าแล้วค่อยกลับมาเปลี่ยนรหัสผ่านกันโดนแฮกอ่ะเฮ้ยผมอุทานลั่นทั้งที่ผมจับเมาส์อยู่แต่ลูกศรในหน้าจอคอมกลับไม่ไปตามมือผมมันกลับเลื่อนไปเองได้ตามใจไม่สิมันไปอย่างมีจุดหมายแล้วมันก็ไปหยุดอยู่ที่ลิงก์หน้าสยองนั่นและกดคลิกเปิดเองวินาทีนั้นทุกอย่างเหมือนจู่ๆไฟดับหน้าจอคอมดับทันทีพร้อมกับร่างของชายหนุ่มที่วูบลงไปนี่แกยังสติดีอยู่ไหมพาใครก็ไม่รู้เข้าบ้านจะปล่อยให้เขาอยู่ข้างนอกหรออันตรายขนาดไหนพ่อก็รู้แกทำแบบนี้พวกเราก็อันตรายกันหมดเสียงตะโกนใส่กันจากห้องข้างๆปลุกผมถึงจะเป็นห้องเช่าแต่ก็น่าจะเกรงใจกันมั่งนะรู้จักไหมการไม่ละเมิดสิทธิ์คนจะนอนของผู้อื่นเนี่ยรู้สึกเวียนหัวมากจนลืมตาแทบไม่ขึ้นปวดหลังปวดตัวไปหมดผมจำไม่ได้เผลอหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่จำได้ลางๆว่าฝันอะไรแปลกๆประมาณว่าเจอพวกผีฆาตกรโรคจิตในเฟซฝันร้ายมากๆความหลอนก็ยังคงอยู่ตอนนี้ผมอยากให้ความรู้สึกกลัวฝันร้ายหลังตื่นนอนนี่หายไปมากและเหมือนทุกครั้งที่ตื่นมาจากฝันร้ายภายในห้องมืดๆเงียบๆวังเวงคนเดียวผมจะหยิบมือถือขึ้นมาเปิดดูเฟซบุ๊กเพื่อเปลี่ยนความสนใจไม่มีสัญญาณเครือข่ายมือถือเลยทั้งซิม1ซิม2แปลกผมใช้ซิมคนละค่ายเลยนะจะล่มพร้อมกันเลยเหรอผมเก็บมือถือใส่กระเป๋ากางเกงที่เดิมลุกขึ้นจากที่นอนไปเปิดไฟและลองแกะเครื่องดูซิมจะหลุดหรือเปล่าแล้วก็เพิ่งรู้สึกว่าห้องของผมเปลี่ยนไปมันเหมือนแคบลงมากๆคำหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอสวิตช์ไฟจนขาไปสะดุดกับอะไรบางอย่างล้มเสียงอะไรต่อมีอะไรตกลงมาอะไรน่ะ
แสงสว่างจากประตูที่ถูกเปิดออกทำให้ผมเห็นว่านี่มันไม่ใช่ห้องของผมมันเป็นห้องเก็บของเก่าๆเหมือนในเกมและของที่ตกลงมาน่าจะเป็นพวกหนังสือและเจ้าของห้องก็กำลังจ้องมองผมที่ยืนอยู่ท่ามกลางความวินาศสันตโลขอโทษครับนั่นคือคำกล่าวของผมที่ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเท่าที่สติอันน้อยนิดของผมพอรับรู้ได้นี่ไม่ใช่ห้องของผมผมอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วทำข้าวของของเขาเสียหายด้วยแต่ผมไม่อยู่ที่นี่ได้ไงห้องเก็บของด้วยลักพาตัวเหรออ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะนิ้วมันกดไปโดนอันนี้ก็ขอทวนสถานการณ์นะครับหลังจากที่พระเอกได้เจอกับอะไรบางอย่างที่แปลกประหลาดมากๆเขาก็กลับมาพบว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในสถานที่ที่แปลกออกไปแล้วก็กำลังรู้สึกว่าตอนนี้ถูกลักพาตัวหรอนี่มันละเมิดเสรีภาพส่วนบุคคลมันเป็นคดีอาญาชัดๆแต่ผมก็ได้คิดแต่แบบนั้นไม่สนิทใจเมื่อเห็นเจ้าของห้องเป็นชายรุ่นพ่อกับเด็กสาวรุ่นน้องผมพวกเขาใส่เสื้อผ้าราวกับแต่งคอสเพย์ตัวละครชาวบ้านในพวกเกม MMORPG ย้อนยุคนี่มันอะไรกันน่ะชุดสมัยก่อนคนน่าจะเป็นพ่อมองมาที่ผมด้วยสายตากลัวๆแปลกๆผมมองสำรวจตัวเองเมื่อวานอากาศมันหนาวผมเลยไม่อาบน้ำขี้เกียจเปลี่ยนเสื้อผ้าพรุ่งนี้ก็ไม่มีเรียนเลยยังใส่ชุดนักศึกษาอยู่มันดูเก่าขนาดนั้นเลยเหรอคนที่น่าจะโดนเรียกชุดสมัยก่อนน่าจะเป็นฝั่งนู้นมากกว่านะไปเอาชุดแบบนี้มาจากที่ไหนร้านเสื้อผ้าข้างมหาลัยนะครับมหาลัยทำไมต้องตกใจกันขนาดนั้นหน้าผมดูแก่เกินเรียนมหาลัยเหรอไม่นะคนมีอายุเขาก็เรียนกันได้ทุกคนทุกคนมีสิทธิ์จะเรียนไม่ว่าจะอายุขนาดไหนแปลกจริงๆยิ่งเด็กสาวเข้ามาถามผมอย่างตื่นเต้นยิ่งงงตอนนี้เป็นอะไรก็ปี2016ไงพ.ศ.ก็2559ปีวอกสองพ่อลูกมองหน้ากันคนเป็นพ่อดูกังวลมากขณะที่คนลูกก็ดูดีใจมากนี่ผมพูดอะไรผิดแกต้องออกไปพ้นจากที่นี่เดี๋ยวนี้เฮ้ยอะไรกันคนเป็นพ่อมากระชากตัวผมออกจากห้องเก็บของคนลูกเข้ามาขวางพ่ออย่าถ้าพวกนั้นเห็นเขาต้องตายแน่ๆแต่ถ้ามันอยู่ที่นี่พวกเราจะเดือดร้อนแล้วพ่อจะให้หนูใจดำส่งคนไปตายเหรอสองพ่อลูกเถียงกันโดยมีผมที่ถูกดึงฉุดกระชากอยู่ตรงกลางจะว่ารู้สึกเหมือนเป็นตัวการิกินีหรือว่าเป็นลูกหมาที่ลูกสาวอยากเลี้ยงแต่พ่อไม่ให้เลี้ยงดีเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยขอโทษนะครับช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วผมจะไปเองคนพ่อปล่อยมือผมขณะที่คนเป็นลูกกอดผมไว้แน่นคงกลัวผมโดนลากออกไปอีกฉันไม่รู้ว่าแกมาที่นี่ได้ไงหรือสติกลับถึงได้ไปเอาชุดอย่างนั้นมาใส่แต่นี่มันปี2100ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วและพวกนักศึกษาคือพวกกบฏไปซะและปรับตัวตามยุคนี้ให้ได้ถ้าไม่อยากถูกฆ่ารวบลับกระชับฉับไวเฮ้ยโกหกหน้าพูดเล่นใช่ไหมอ่ะจริงๆมีทีมงานมีกล้องแอบถ่ายอยู่ใช่ไหมหรือว่าเจ้าเพื่อนตัวดีมันจ้างพวกคุณมาแกล้งอำผมอ่ะพอได้แล้วมันไม่สะดวกเลยผมเดินมองหารอบบ้านชั้นเดียวหลังเล็กๆหวังว่าเพื่อนสนิทจะออกมาหรือมีทีมงานรายการแกล้งคนอย่างว่าแต่ดูว่าบ้านหลังนี้ที่ทำจากไม้แล้วมันเหมือนแทบจะคนละโลกกับที่ผมเคยอยู่ในห้องรับแขกมีเพียงเก้าอี้นั่งติดครัวแบบโบราณที่ไม่มีคอมไม่มีทีวีไม่มีตู้เย็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยนี่มันในเกมชัดๆอ่ะถ้าหากนี่เป็นโลกอนาคตมันก็ต้องทันสมัยกว่านี้นี่มันต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกบ้านก็ต้องดูดีกว่านี้ไม่ใช่ย้อนยุคแบบนี้ทุกอย่างมันไม่สะดวกสบายเหมือนในสมัยของนายสินะ
ผมหันไปมองเด็กสาวที่กำลังยืนกอดอกมองผมสติหลุดอยู่ในยุคของนายอ่ะมีอิสระมีเสรีภาพมีความรู้มีสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีและมีสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยอยู่ใช่ไหมใช่แต่ฉันไม่เข้าใจอ่ะว่าเธอหมายความว่าอย่างไงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนายสูญเสียสิ่งพวกนั้นไปแล้วล้อเล่นหน้าจะสูญเสียได้ยังไงฉันก็ไม่รู้ว่าคนยุคนายคิดอะไรกันถึงได้ปล่อยให้เป็นแบบนี้ทั้งที่มีสิ่งพวกนั้นอยู่มีสิทธิ์มีเสรีภาพมีประชาธิปไตยแต่กลับละเลยไม่รักษามันไว้จนต้องมาเดือดร้อนพวกฉันที่เป็นลูกหลานมันเกิดอะไรขึ้นอะเพราะการที่พวกนายนิ่งเฉยไม่รักษาสิทธิ์ของตัวเองปล่อยให้เป็นไปอย่างไรก็ได้ไงผู้นำคนใหม่คนแล้วคนเล่าที่เกิดจากการแย่งชิงอำนาจพอคนนี้ใช้อำนาจแต่งตั้งตัวเองอีกคนก็ใช้อำนาจที่ตัวเองมีแต่งตั้งตัวเองบ้างเกิดการประท้วงความขัดแย้งความแตกแยกการจลาจลการละเมิดสิทธิผู้อื่นการกระทำเหนือกฎหมายเกิดระเบิดเกิดสงครามกลางเมืองคนที่ไม่เห็นด้วยก็จะถูกกำจัดมีการปิดอินเทอร์เน็ตปิดทีวีปิดสัญญาณมือถือครั้งแล้วครั้งเล่าจนประชาธิปไตยล้มเหลวพวกนายนิ่งเฉยปล่อยให้คนใช้กำลังปกครองแทนที่จะเป็นตัวแทนที่ตนเองเลือกแทนที่จะเลือกคนมาช่วยแก้ปัญหาให้บ้านเมืองเจริญขึ้นกับปล่อยให้คนที่มีกำลังเขาแย่งชิงกับตำแหน่งกันปีแล้วปีเล่าคนบาดเจ็บล้มตายไปเท่าไหร่เศรษฐกิจและการบริหารงบประมาณพังต่างประเทศคว่ำบาตรการส่งออกการนำเข้าถูกตัดขาดแม้กระทั่งน้ำมันมันหนักขึ้นเรื่อยๆจนใครก็เห็นว่าการปกครองที่ดีที่สุดคือการใช้อำนาจเผด็จการเท่านั้นต่างชาติอาศัยช่วงที่เราตีกันเองโจมตีประเทศเราทำให้เราสูญเสียดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ให้กับหลายประเทศต่อหลายครั้งจนกระทั่งเหลือเพียงพื้นที่1ใน10ของที่เคยมีและสูญเสียเอกราชในที่สุดตอนนี้เราถูกท่านผู้นำคนปัจจุบันปิดประเทศและบังคับให้ใช้การปกครองแบบระบอบประเด็จการผู้ที่กุมอำนาจในตอนนี้เป็นดั่งพระเจ้าชี้เป็นชี้ตายเด็ดขาดและเลือดเย็นถ้าใครไม่ฟังคำสอนของพระเจ้ามีทางเดียวคือต้องตายเท่านั้นผมพูดไม่ออกนี่เรื่องจริงเหรอผมก็เคยคิดนะว่ามันอาจจะเป็นอย่างนี้สักวันแต่ไม่คิดว่าอนาคตมันจะบานปลายขนาดนี้เสียงเคาะประตูดังมาจนทำพวกผมสะดุ้งนี่เจ้าหน้าที่เปิดประตูเดี๋ยวนี้คุณพ่อมองลูกสาวกับผมเด็กสาวพยักหน้ากระชากมือผมเข้าห้องนอนผลักผมล้มลงนอนจุกกับพื้นหลังที่นอนแล้วเธอก็ตามลงมานอนทับบนตัวผมพร้อมเอามือปิดปากผมแล้วเอาผ้าห่มคลุมร่างจนมิดมีคนบอกว่าเห็นผู้ต้องสงสัยแถวนี้หรือมีคนคิดไม่ซื่อต่อท่านผู้นำอยู่แถวนี้จริงเหรอครับที่มีคนคิดชั่วๆแบบนั้นกับท่านผู้นำอยู่แกไม่รู้จริงๆหรอว่าใครหัวใจของผมเต้นแรงบอกไม่ถูกไม่รู้ว่าเพราะสถานการณ์ตอนนี้หรือเพราะเด็กสาวที่กำลังเอาหน้าแนบอกผมอยู่เธอกำหมัดแน่นจนสั่นราวกับพยายามสกัดกั้นความรู้สึกห่วงพ่อของเธอถ้าผมรู้ผมจะไม่ปล่อยพวกนั้นไว้แน่ไอ้พวกกบฏดีถ้าหากพบอะไรผิดปกติก็แจ้งกับพวกฉันหรือจะจัดการได้เลยเยี่ยมเลยครับคุณลุงตีปดได้แนบเนียนท่านครับเราเจอของพวกนี้ในตู้เก็บของนั่นมันหนังสือพวกนี้หมายความว่าไงคิดว่าฉันโง่มากหรอแกจะใช้หนังสือพวกนี้ล้างสมองพวกเด็กๆให้มารวมกลุ่มงัดข้อกับท่านผู้นำใช่ไหมเอาตัวมันไปร้านประหารควักลูกตาโชว์ให้ไอ้พวกกระปดมันดูเด็กสาวลืมตัวจะลุกขึ้นไปช่วยพ่อเธอผมกอดเธอไว้แน่นเอามือปิดปากเธอถ้าออกไปตอนนี้ก็แย่สิจำได้ว่าแกมีลูกสาวสวยด้วยนี่กฎคือพวกกบฏก็ต้องถูกฆ่าทางตระกูลแต่ฉันจะละเว้นชีวิตไว้ให้ก็ได้ฉันจะให้มาเป็นทาสอารมณ์ของฉันกับพวกลูกน้องรับรองไม่มีแกอยู่แล้วลูกแกจะไม่มีทางเหงาตายแน่ๆ ไอ้สารเลวเอ้ยวินาทีที่เหลืออดผมเกลียดที่สุดไอ้พวกคนที่ดูถูกผู้หญิงรู้ตัวอีกทีร่างของผมก็กระโดดออกจากห้องพุ่งไปชกหน้าไอ้คนที่มันเป็นคนพูดกับพ่อเด็กสาวเมื่อกี้
ผู้หญิงก็เป็นสิ่งมีชีวิตมีจิตใจมีศักดิ์ศรีมีสิทธิเสรีภาพเท่ากับผู้ชายไม่ใช่ของเล่นให้ใครมาย่ำยีได้นะเว้ยเจ้าคนจิตใจน่ารังเกียจล้มลงไปผมรู้สึกสะใจแต่มันเป็นการกระทำที่โง่มากลูกน้องของมันอีกสองคนเล็งปืนมาที่ผมนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินเสียงปืนจริงๆเลือดสีแดงสาดกระเซ็นออกมาผมรู้สึกเจ็บแทนเลยพูดได้ดีไม่รู้ว่าคนยกนายมีคนแบบนายด้วยเด็กสาวไม่สิยายเด็กที่ยิงคนพวกนั้นต่อหน้าต่อตาผมเมื่อตะกี้พูดผมยอมรับนะว่าผู้หญิงอะเท่าเทียมกับผู้ชายแต่การยิงคนตายได้หน้าตาเฉยต่อหน้าผมมันไม่ใช่อะซ้ำเธอยังยิงคนที่ผมชกไปอีกสองนัดโดยที่ไม่ฟังมันพูดอะไรอีกนี่เธอโตมาในโลกแบบไหนกันเนี่ยมัวอึ้งอะไรอยู่ล่ะเอกตัวกาลากินีรอพวกมันมาจับไปชำแหละหรือไงพ่อของยายโหดบอกหลังหักคอเจ้าหน้าที่อีกคนเสร็จยุคนี้มันเถื่อนคนโลกสวยอยู่ไม่ได้นะเนี่ยผมอยากจะกลับบ้านสุดๆเลยตอนนี้เสียงแจ้งเตือนอินบ็อกซ์ดันขึ้นใครช่างทักมาได้ไม่รู้จังหวะเอ๊ะแต่เดี๋ยวนะนี่มันปี2100สัญญาณมือถือไม่มีและคงไม่เหลือใครเล่นมันได้แล้วในประเทศนี้รูปโปรไฟล์สีดำสนิทและรายชื่ออ๋อจะตัวต้นเหตุแปลกๆทั้งหมดมาที่วัดล้างบนภูเขาแม้ผมจะพิมพ์ถามอะไรไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้คำตอบเพราะสัญญาณไม่มีข้อความผมเลยส่งไปไม่ได้และถึงส่งได้ก็คงอ่านแล้วไม่ตอบระหว่างที่พ่อลูกสุดโหดกำลังตกลงกันว่าจะไปหลบซ่อนตัวที่ไหนผมก็เสนอให้ไปที่วัดล้างบนภูเขาตามที่เจ้านั้นบอกพร้อมเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังแม้ตอนแรกคนพ่อจะเกรงว่าเป็นกับดักแต่เราไม่มีทางเลือกอื่นแล้วถ้าอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมผมต้องเล่นไปตามเกมนั่นสองพ่อลูกเก็บของสำคัญจุดไฟเผาบ้านตัวเองทำลายหลักฐานแล้วรีบพาผมหนีโดยบังคับให้ใส่เสื้อคลุมทับชุดนักศึกษากันคนอื่นสังเกตเห็นระหว่างทางเด็กสาวเล่าเรื่องราวต่างๆในยุคนี้ให้ผมฟังเธอบอกว่าท่านผู้นำแบ่งประชาชนออกเป็นชนชั้นเพื่อให้ง่ายต่อการปกครองชนชั้นที่หนึ่งคือชนชั้นขุนนางผู้อยู่ชนชั้นนี้ได้ต้องเป็นผู้ที่มีเงินมีอำนาจทำสัญญาสนับสนุนท่านผู้นำแต่เพียงผู้เดียวชนชั้นนี้จะได้สิทธิพิเศษทุกอย่างแม้นทำอะไรที่ชั่วช้าแต่ไม่ผิดกับท่านผู้นำก็ไม่ผิดกฎหมายชนชั้นที่สองคือพวกพ่อค้านายทุนผู้ที่จะอยู่ชนชั้นสองได้ต้องทำเงินและผลประโยชน์ให้แก่ผู้นำแต่เมื่อไหร่ที่หมดผลประโยชน์จะถูกลดชนชั้นชนชั้นที่3คือพวกชาวบ้านที่เสียภาษีได้รับความคุ้มครองจากท่านผู้นำแต่เมื่อใดที่ไม่มีเงินส่งก็จะถูกกดไปอยู่ชนชั้นที่4ชนชั้นที่4คือพวกที่ไม่มีเงินเสียภาษีและเป็นแรงงานทาสให้ท่านผู้นำจนกว่าจะหาเงินมาเสียภาษีได้หรือจนกว่าจะตายพวกที่ทำงานให้ท่านผู้นำจัดอยู่ในชนชั้นที่หนึ่งเพราะเสมือนแขนขาใครที่ทำร้ายขัดขืนเจ้าหน้าที่ต้องตายต่างจากยุคสมัยของผมที่ทุกคนเสมอภาคเท่าเทียมกันถึงจะมีเรื่องแบบนี้อยู่บ้างก็ไม่ใช่ที่ยอมรับกันในสังคมผมมองเห็นเด็กๆต้องทำงานไม่ได้เรียนเพราะพ่อแม่เป็นชนชั้นที่สี่บางคนเสื้อผ้าก็ฉีกขาดขณะที่เด็กอีกคนดูมีเสื้อผ้าดูดีกว่ามายื่นขนมให้พอเด็กอีกคนรับก็แกล้งทำตกพื้นแล้วหัวเราะความแตกต่างนี่หรอคือสิ่งที่เราต้องการโลกแบบนี้หรอที่เราปล่อยให้เป็นเพียงเพราะว่าความขี้เกียจของเราเราชินชากับเรื่องพวกนี้จนเห็นการรังแกคนที่อ่อนแอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติเราเห็นคนรวยจากการกระทำผิดเป็นที่ยอมรับมากกว่าคนจนที่หาเงินอย่างสุจริตยากลำบากเรายอมรับสิ่งสวยหรูภายนอกมากกว่าความดีงามในจิตใจเรามองผู้หญิงถูกทำร้ายอย่างเฉยเมยเพียงเพราะคิดว่าเป็นเรื่องสามีภรรยาเราพยายามกอบโกยทุกผลประโยชน์โดยไม่ได้สนใจว่าจะขโมยสิทธิเสรีภาพใครเรายินยอมจ่ายเงินให้ความชั่วร้ายเพื่อความสะดวกสบายของเรานี่คือสิ่งที่เราสอนลูกหลานเราสอนให้เขาเห็นแก่ตัวเห็นแต่ผลประโยชน์ของตัวเองทั้งที่เราพูดจาสวยหรูดูดีว่าเราชอบคนดีแต่ความสวยหรูนั้นอาจเป็นเพียงแค่ภาพมายา
นี่ทำไมเอาแต่ทำหน้าเศร้าอย่างนั้นล่ะเสียงแจ๋วๆของเด็กสาวดึงสติผมกลับมาเรากำลังนั่งพักกินข้าวกันในป่าอีกไม่ไกลก็ใกล้ถึงที่หมายซึ่งไม่รู้ว่าจะมีอะไรรอเราอยู่ที่นั่นพ่อของเธอไปสำรวจรอบๆนี้อยู่ดวงตาคู่กลมสวยจ้องมองผมที่เงียบๆมาตลอดทางตั้งแต่พ้นจากเขตเมืองฉันรู้สึกผิดนะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ยุคของเธอเป็นแบบนี้ดีสำนึกไว้ซะเธอว่าพางชี้หน้ามาที่ผมผมได้เพียงแต่คอตกรับคำด่าขอโทษขอบใจนะฮะผมเงยหน้ามองยายโหดที่ไม่รู้อยู่ในอารมณ์ไหนเด็กสาวไม่สบตาผมเธอเอานิ้วม้วนเส้นผมเธอเล่นนายกล้าหาญมากตอนที่ออกไปช่วยพ่อฉันน่ะทั้งที่ตัวเองก็ไม่มีอาวุธอะไรขนาดเด็กยังรู้เลยว่าออกไปตายแน่ๆแต่นายก็ยังพุ่งออกไปชกเจ้าเลวนั่นให้ฉันกับพ่ออ๋อตอนนั้นเองจะบอกไงดีอะว่าผมทำไปเพราะว่าลืมตัวจนเกือบตายเงียบไว้แล้วปล่อยให้เขาคิดเองดีกว่า ถ้าหากในยุคนายมีคนแบบนายเยอะก็คงดีนะไม่ดีหรอกฉันไม่ใช่คนดีอะไรขนาดนั้นไม่ต้องเป็นคนดีราวเทวดาหรอกแค่ไม่นิ่งเฉยเวลาเห็นคนที่เดือดร้อนหรือว่าเวลาเห็นคนโดนรังแก้ไขสิ่งที่ผิดให้ถูกต้องเข้าใจจิตใจคนอื่นเป็นสุภาพบุรุษแค่นี้ก็หล่อมากแล้วผมรู้สึกเขินยิ่งเธอเล่นเปลี่ยนมาจ้องหน้าผมใกล้ซะขนาดนี้ด้วยนายมีไอ้แท่งที่มีน้ำออกมาไหมเฮ้ยพูดอะไรของเธอเนี่ยที่ไว้เขียนหนังสืออะอ๋อปากกาใจผมหล่นวาบก่อนจะหยิบไอ้แท่งที่มีน้ำออกมาจากกระเป๋ากางเกงส่งให้เธอจับมันด้วยความตื่นเต้นแล้วจับข้อมือผมไปใช้เขียนแทนกระดาษอย่างบรรจงเขียนเป็นคำว่ามีนานี่คือชื่อของฉันเก่งไหมล่ะฉันเขียนได้ด้วยผมเพียงยิ้มในยุคนี้น้อยคนที่จะได้เรียนหนังสือเธอเองก็ได้พ่อของเธอเป็นครูคอยสอนด้วยปู่ของเธอเป็นตำรวจเรื่องในอดีตจึงมีเขียนอยู่ในบันทึกต่างๆที่บ้านพอที่บ้านเธอมีความเห็นไม่เหมือนกับคนอื่นจึงถูกขับไล่และเธอก็ต้องสูญเสียแม่ไปตั้งแต่เด็กเพราะว่าโดนลูกหลงจากสงครามแย่งชิงอำนาจและการสูญเสียเอกราชให้กับชาติของผู้นำชื่อของนายล่ะศิลาเขียนยังไงเหรอสสราสละอีลอลิงสละอามีนาปัญจงเขียนชื่อผมอยู่ข้างๆเธอตามที่ผมบอกแล้ววาดรูปหัวใจตรงกลางก่อนจะโชว์ให้ผมดูพ่อเคยบอกว่าถ้าหากทำแบบนี้ชื่อของทั้งสองคนก็จะอยู่ด้วยกันตลอดไปเหมือนพ่อกับแม่นี่พ่อเธอสอนอะไรเธอมาเนี่ยมีนาถ้านายเห็นสิ่งนี้นึกถึงฉันนึกถึงความรู้สึกที่มีในวันนี้นะฉันว่านายอาจจะเปลี่ยนให้อะไรหลายอย่างดีขึ้นก็ได้เธอบอกด้วยรอยยิ้มแล้วคืนปากกาให้ผมแต่ผมเอามันกลับใส่มือเธอฉันให้ปากกาคืออาวุธที่ทรงพลังมากที่สุดถ้าหากใครทำร้ายเธอเอามันทิ่มลูกตามันได้เลยนะผมพูดติดตลกมีนาหัวเราะผมไม่รู้ว่าเธอจะเข้าใจมุกผมไหมหรือจะเอาไปใช้ทิ่มตาใครจริงๆไปกันได้แล้วพ่อของเธอตะโกนบอกผมรู้สึกได้ถึงรังสีอมหิตของคนห่วงลูกสาวผมเพียงยิ้มให้มีนาก่อนจะเก็บของเดินทางกันต่อหลังจากที่เดินทางมาไกลสิ่งที่ผมเห็นหลังจากที่มาบนวัดล้างคือชายชราคนหนึ่งนั่งรอพวกเราอยู่บนรถเข็นมาถึงสักทีนะศิลาชายชราคนนั้นพูดขึ้นคุณรู้ชื่อผมได้ไงอ่ะคุณคือคนในเฟซบุ๊กนั่นหรอเขาเพียงยิ้มเผยมือเชิญให้พวกเราเข้าไปในวัดคุณลุงกับมีนามองหน้าผมพยักหน้าแล้วเดินตามเข้าไปเมื่อผ่านซากหักพังลงไปยังใต้โบสถ์ของวัดชายชราคนนั้นก็กดปุ่มบางอย่างบนรถเข็นของเขาประตูลับเปิดออกเหมือนลิฟต์พอพวกเราเข้าไปประตูก็ปิดลงลิฟต์พาเราลงไปเรื่อยเธอคงสงสัยมากสินะว่ามันเกิดอะไรขึ้นคนที่ดึงผมมาที่ยุคนี้เปยขึ้นจากสิ่งที่เห็นมาก็ทำให้ผมพอเดาคำตอบได้บ้างแล้วแต่ก็ยังไม่ทั้งหมดอย่างที่ฉันบอกมันไม่สำคัญเท่าอนาคตของเธอผ
ผมจะเปลี่ยนมันได้ยังไงเธอรู้ดีจิตสำนึกมันบอกอยู่ตลอดเวลาเพียงแค่เธออย่าละเลยมันทำไมต้องเป็นผมเด็กธรรมดาแทนที่จะเป็นพวกคนใหญ่คนโตฉันพยายามทำทุกวิถีทางแล้วแต่มันไม่สามารถแก้ไขอดีตได้มีเพียงแค่ตัวฉันในอดีตไม่สินายในปัจจุบันเท่านั้นที่แก้ไขได้ฮะคุณคือผมใช่ฉันก็คือเธอตอนแก่ฉันเจออะไรมาเยอะมากเลยศิลาแต่ฉันจะไม่เล่าให้เธอฟังแล้วกันเธอจะต้องผ่านมันไปให้ได้ด้วยตัวของเธอเองมีหลายสิ่งที่ฉันอยากจะย้อนเวลาไปแก้ไขแต่ฉันทำไม่ได้ไม่มีแมวสีฟ้าจากโลกอนาคตที่พกของวิเศษมาคอยช่วยเหลือในชีวิตจริงฉันพยายามเรียนรู้ศึกษาทดลองหาทุกวิธีที่จะย้อนเวลาแต่ก็ไม่สำเร็จไปทั้งหมดได้อย่างที่ต้องการสิ่งที่ฉันทำได้ในช่วงสุดท้ายของชีวิตนี้เพียงแค่ดึงตัวฉันในอดีตมาให้เธอได้เห็นแล้วเปลี่ยนแปลงมันคุณจะให้ผมทำอย่างไงอ่ะกลับไปฆ่าคนแบบในหนังหรอไม่ใช่การทำอะไรก็โง่อย่างนั้นฆ่าเขาแล้วไงมันก็ต้องมีคนอื่นมาทำแทนการใช้ความรุนแรงการทำสงครามไม่เคยมีคำว่าสิ้นสุดจำได้ไหมที่พระท่านสอนว่าอย่าให้อุดมการณ์ที่เป็นสิ่งสมมติมาทำลายชีวิตมนุษย์ให้ดับสูญวิธีแก้ไม่ใช่การทำลายชีวิตแต่เป็นการทำลายความคิดความเชื่อผิดๆด้านหนึ่งเขาอาจทำไม่ดีเพราะความเชื่อผิดๆแต่อีกด้านหนึ่งเขาอาจเป็นคนดีของครอบครัวใครจะรู้ถ้าหากจะไปฆ่าเพราะเขาคิดไม่เหมือนเราก็เป็นคนเลวการเปลี่ยนแปลงมันต้องมาจากที่ตัวเราเองงั้นผมต้องทำยังไงอ่ะไม่ทันที่ผมจะได้คำตอบเสียงระเบิดก็ดังขึ้นจากด้านบนจนลิฟต์สนั่นโชคดีที่เรามาถึงล่างสุดแล้วเมื่อเปิดประตูลิฟต์เปิดออกเราก็รีบวิ่งออกมาทันทีก่อนที่ก้อนหินจะหล่นลงมาทับเละพวกมันกำลังตามมาเรามาทันแล้วคุณลุงว่าพานจับมือลูกสาวแน่นวิ่งตามชายชราบนรถเข็นไม่ต้องห่วงนะส่งเจ้าหนี้กลับเสร็จฉันจะพาพวกเธอไปที่ลับหนีออกนอกประเทศกันรับรองเลยว่าเธอจะต้องชอบชีวิตนอกกรงนี่แน่มีนาผมในอนาคตบอกเรากลับมาที่ห้องทดลองแบบในหนังที่มีแคปซูลขนาดใหญ่กลางห้องชายชราชี้นิ้วให้ผมเข้าไปพอประตูปิดผมก็กดปุ่มป้อนคำสั่งเสียงแจ้งเตือนอินบ็อกซ์ดันขึ้นอีกครั้งเป็นลิงก์ที่คงกดแล้วพาผมกลับไปผมมองมีนาเธอส่งยิ้มให้ผมจับปากกาที่ผมให้มาโชว์ฉันดีใจที่ได้พบกับนายนะศิลาจะเก็บไว้อย่างดีเลยฉันก็เหมือนกันมีนารีบกลับไปทำสิ่งที่ควรทำได้แล้วจริงๆผมอยากจะถามตัวเองในอนาคตเยอะกว่านี้อยากจะคุยกับมีนามากกว่านี้แต่เสียงเจาะหินที่ดังใกล้เข้ามาถ้าช้ากว่านี้พวกเขาคงหนีไม่ทันผมใช้นิ้วกดลิงก์บนจอมือถือแล้วทุกอย่างก็เหมือนไฟดับเสียงที่ได้ยินเงียบไปหมดแล้วร่างของผมก็ตื่นขึ้นบนพื้นห้องกับเสียงรถติดที่คุ้นเคยผมลุกขึ้นมาจากพื้นห้องของตัวเองด้วยอาการสุดแสนจะเวียนหัวและปวดไปทั้งตัวหยิบมือถือขึ้นมาดูไม่มีแชทลึกลับอย่างที่ฝันผมส่ายหัวแล้วนึกขำกับตัวเองคงดูหนังการ์ตูนมากไปจนฝันเป็นตุเป็นตะเสมือนจริงตอนนี้ก็9โมงแล้วและของกินที่ตุนไว้หมดก็เดี๋ยวไปซื้อพวกไข่ไก่กับมาม่าที่ห้างแล้วกันถึงราคามันจะแพงขึ้นแต่ก็จำเป็นต้องกินนะดีนะผมไม่ดื่มเหล้าไม่ดื่มสุราแล้วก็พวกของก่อมะเร็งไม่งั้นก็คงจะลำบากคนทำงานวันละ300ก็ยังไม่พอกินและหาเลี้ยงครอบครัวเลยนี่ได้ข่าวว่าจะขึ้นราคาอีกรอบแล้วนะเนี่ยคนสบายสุดก็เห็นจะเป็นพวกคนชั้นบนที่กินแต่ของนอกไม่เคยต้องประหยัดกินอยู่อย่างลำบากแบบเราๆคนไม่มีโอกาสไม่มีงานทำจะอยู่ยังไงผมถอนเสื้อผ้าไปอาบน้ำไล่ความคิดป่นต่างๆว่าทำไมเราต้องทำงานลำบากแทบตายกว่าจะหาเงินได้แต่ละบาทกับต้องให้รัฐไปใช้ทดลองนู่นนี่นั่นเล่นโดยที่ไม่ได้ชีวิตที่ดีขึ้นเลยแม้แต่นิดรู้ดีว่าป่นไปก็คงไม่ช่วยอะไรจึงเลิกสนใจมันดีกว่าทนรับชะตากรรมไประหว่างที่อาบน้ำอยู่ผมก็มองเห็นรอยบางอย่างบนข้อมือที่กำลังค่อยๆถูกน้ำล้างออกไปทำให้น้ำใสๆไหลออกจากตา
เตือนคนที่กำลังหลงลืมจนคิดว่าจะใช้ชีวิตแบบเดิมๆทำให้เข้าใจว่าคำขอโทษก็คงจะไม่พอการเปลี่ยนแปลงมันต้องเริ่มจากที่ตัวเราสวัสดีค่ะก็ผ่านมาแล้วนะคะกับหลายปีที่รอคอยกับการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคนที่30ของเรานะคะมาดูกันค่ะว่าบรรยากาศการเลือกตั้งวันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างโอ้คนที่มาเป็นคนแรกในวันนี้เป็นน้องนักศึกษาค่ะหน้าตายังดูเด็กอยู่เลยเราไปสัมภาษณ์น้องเขากันดูนะคะน้องคะทำไมถึงได้มาลงคะแนนเสียงตั้งแต่เช้าเลยล่ะคะอ๋อคนไม่เยอะดีนะครับจะได้รีบกลับไปเล่นเกมแล้วก็อ่านหนังสือเรียนต่อด้วยก่อนไปทำงานพิเศษแหมมีมุกตลกพี่ละชอบจริงๆเลยพี่พูดจริงๆนะคนปกติคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ค่อยได้สนใจการเลือกตั้งหรอกแต่ดูน้องตั้งใจมามากเลยตั้งใจมาเลือกใครเป็นพิเศษหรือเปล่าคะเปล่าครับผมไม่ได้ตั้งใจมาเลือกใครเป็นพิเศษโดยเฉพาะแต่ผมตั้งใจเลือกคนที่จะมารักษาประชาธิปไตยไว้นะครับต่อให้คนที่ผมเลือกไม่ได้เป็นก็ไม่เป็นไรรอใหม่อีก4ปีหน้าแต่ถ้าคนที่ได้มาเขาทำงานดีแล้วเป็นตัวแทนเป็นที่พึ่งให้ประชาชนได้ผมก็จะเลือกเขานั่นแหละครับเป็นอีกโอ้พูดได้หล่อมากเลยค่ะทำไมคนอายุน้อยอย่างน้องถึงมีความคิดได้ดีแบบนี้คะพี่เพิ่งเคยเห็นเนี่ยบางคนในโซเชียลนะคะเขาก็บอกว่าเบื่อประชาธิปไตยมีก็เหมือนไม่มีสู้ไม่มีไปเลยดีกว่าผมก็เคยคิดแบบนั้นนะครับแต่ถ้าเราไม่รักษาประชาธิปไตยไว้ไม่รักษาสิทธิเสรีภาพไว้ในตอนนี้แล้วในอนาคตใครจะรักษาให้ลูกหลานของเราล่ะครับหลายคนก็คงคิดแบบเดียวกับผมนะเพียงแต่ว่ายังขาดศรัทธาน้องมีมุมมองที่ดีมากเลยพี่ขอเพจหรือชื่อ Facebook น้องได้ไหมเผื่อว่ามีคนอยากติดตามชื่อผลไม่สำคัญหรอกครับสำคัญที่ว่าอนาคตเนี่ยอยู่ในมือของพวกเราทุกคนทุกคนมีส่วนร่วมที่จะเปลี่ยนแปลงมันและผมก็หวังว่าอยากจะเห็นชีวิตที่ดีของคนรุ่นหลังครับแหมคมทุกคำเลยค่ะโอเคกลับไปห้องส่งฟังรายงานการเลือกตั้งจากเขตอื่นกันก่อนนะคะดิฉันจิรภัทรทรงเสน่ห์รายงานจากเขตที่13ค่ะสิ้นคำจบการรายงานจากนักข่าวสาวช่างกล้องก็ปิดกล้องลงเธอหันเป็นยิ้มให้เด็กหนุ่มขอบใจนะจ๊ะน้องศิลาพี่รู้ชื่อผมได้ไงอ่ะแหมก็เห็นรอยสักที่ข้อมือเป็นคำว่ามีนารักศิลาคงจะรักแฟนมากเลยสินะเด็กหนุ่มเพียงยิ้มตอบแบบสัมผัสได้ว่าคงรักแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนักข่าวสาวลาโดยทิ้งนามบัตรไว้ให้เขาติดต่อเผื่อวันไหนเขาอยากจะออกสื่อชายหนุ่มมองรอยสักที่ข้อมือตลอดเวลาที่ผ่านมาผมตั้งใจเรียนและใช้ชีวิตให้คุ้มที่สุดเคารพในกฎหมายตั้งตัวอยู่ในความถูกต้องช่วยเหลือคนอื่นเมื่อมีโอกาสไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพและดูถูกเอาเปรียบคนอื่นรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองรักษาไว้ซึ่งความดีงามและส่งต่อความดีให้แก่ผู้อื่นผมไม่รู้ว่าถ้าคนอื่นไปเจอแบบที่ผมเจอมาวันนั้นเขาจะเลือกเส้นทางเดินแบบไหนแต่ผมเลือกที่จะทำให้เธอภูมิใจและรักษาดินแดนที่ยังสงบสุขนี้ไว้ให้เธอมีนาก็จบกันแล้วนะคะกับนิยายเสียงเนาะเรื่องประชาธิปไตยที่สับสูญก็เป็นยังไงบ้างคะชอบไหมกับเรื่องนี้ได้คติหรือว่าพอได้ทัศนคติอะไรบ้างก็พูดผิดถูกๆไปเนาะก็อย่างไรก็ขอบคุณนะคะที่รับชมรับฟังแล้วก็เมื่อถึงเวลาที่เราต้องได้ไปเลือกตั้งกันเนาะใครที่อายุถึงแล้วก็อย่าลืมไปเลือกตั้งกันค่ะถึงแม้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นมันอาจจะมีความที่ไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเราก็ยังคงต้องรักษาประชาธิปไตยไว้ค่ะแล้วก็แสดงอย่างสันติเนาะค่ะก็ขอให้โชคดีนะคะ